ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกับนายแมทมินิมัมอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มียังกินเลยวันนี้มีเมนูพิเศษครับผมพิเศษดีพิเศษดีครับผมก็เป็นเมนูหรือว่าไม่เคยกินเนาะชื่อยังก่อนชื่อผัดชาปลาสลัดปลากระเบนปลากระเบนปลาฉลามเคยกินอยู่บ่แม่นปลาฉลามเคยกินอยู่เคยกินเด้อปลาคอปลาฉลามพุ่นปลาคอปลาฉลามมีเบิดกำลังเลยนี่โอ้โหแหวกแนวเลยแหวกแนวแล้วครับปลากระปีครั้งแรกในชีวิตโอเคครั้งแรกในชีวิตครับมาดูว่ามันสิเป็นยังไงเนาะก็มาดูว่ามันสิเป็นยังไงอะคุณตาพี่น้องเมื่อกี้น้ำการนี่แหละครับผมอันก็มาดูว่าสิกินเบิดหรือเปล่าเพราะว่าเบื้องต้นรู้สึกว่าสวยมากๆมากกว่าหิวเขาแรงด้วยพี่น้องด้วยมาด้วยเขาแรงเนี่ยมาเบิ่งกันว่าไอ้ผัดฉาปลากระเบนสิเป็นจังไดแต่ว่ารู้สึกว่ามันสิจัดจ้านนะรสชาติรู้สึกว่าคงบ่ดูนะค่อนข้างจริงคิดมากเลยจังไดก็มาลองเบิ่งเพราะว่าใส่อันมาหมามาก่อนละแม่นครับผมหิวจัดลองท้องมาก่อนลองท้องเออมาจากไสก่อนฮะซื้อมาจากไสโอ้ร้านคั่วคั่วกันเองครับผมคั่วกันเองพี่แม่มกับพี่สมชายนะครับผมถึงเป็นลุงถึงเป็นลุงกระป๋ามัทธิวเองนะครับผมมีคนให้มารีวิวให้เนาะให้ฟรีเลยให้มาฟรีเลยครับผมครับขอบคุณนะครับผมพี่สมชายและพี่แม่มนะครับผมให้มารีวิวมื้อนี้นะครับผมก็สิมาลองกันเลยนะครับผมผมก็บ่เคยกินคือกันครับผมเอาบรูว่าสิออกมาแล้วไหนเนาะเดี๋ยวมาสวยกันเลยครับผมสวยๆครับพี่น้องจัดไปอ้าวลุยโอเคลมแบบเหมือนหมูผสมไก่นะว้าวโอเคนี่ครับผมนะครับเป็นไงรสชาติถือว่าโดยรวมก็โอเคครับผมคือแบบมันบ่คือเนื้อปลานะครับผมมันเป็นแบบหมูกับบัวเสื่องไก่กับบัวเสื่องนะครับผมอารมณ์บ่เป็นเนื้อปลานะครับมันเป็นอีกอารมณ์นึงเลยครับผมแนะนำพี่น้องบ่ก็ร้านเพิ่นก็อยู่สยามคันธีนะครับผมซอยพญากาศพญากลางแล้วก็เข้าไปบ่เลยครับถามทางรถไฟไป
ประมาณ700เมตรแล้วก็มันจะอยู่ฝั่งขวานะครับร้านคั่วกันเองนะครับก็พี่แม่มกับพี่สมชายนะครับผมราคาถือว่าราคาถือว่าโอเคเลยก็คือต้องบอกกันว่าเพื่อนอ่ะดูโรงแรมหาดาวมาก่อนเรื่องฟรีเมอร์นี่ครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมคือว่าเป็นเอาอาหารจากแบบการทำอาหารจากโรงแรมมาประยุกต์ใช้ให้ร้านเจ้าของเนาะครับเนาะไฮไลท์นึงไฮไลท์นึงไฮไลท์นะผมกินเกือบเปิดครับสุดยอดครับเดี๋ยวสี่ทีมเบอร์ครับโลเคชั่นไปหายเนาะหันไปอยากไปกินเนาะแรกอะขอบคุณจะขอบคุณพี่แม่มแรกอะที่สมชายนะครับที่มอบอาหารจานนี้มาให้นะครับผมมอบมารีวิวให้ที่นี่เลยครับผมก็ถือว่าสุดยอดครับอาหารทั้งเผ็ดจัดๆครับผมสุดยอดถ้าดีไม่ได้ใช้ระบายเลยครับถือว่ารสชาติจัดๆมาเลยครับผมการจนมากกลั่นเหล้าสิเน้นพวกอาหารรสจัดแม่นๆครับพวกหมูปลาพวกไก่หีเนาะไอ้ธรรมดากับพวกกับผัดพวกอย่างนั้นนะแม่นๆๆๆครับผัดกับข้าวก็มีมีทุกอย่างครับอาหารตามสั่งครับมันเหมาะสําหรับคนที่มักรสจัดจานแม่นๆๆครับรสจัดจานนี่ใครมักนี่ไปร้านพี่สมชายมีหลายอย่างมีเกือบทุกอย่างมีอาหารปลาเนี่ยนะเกือบทุกอย่างเลยพยอนนี่ยังกว่าปลาช่อนกับปลาช่อนปลาฉลามก็ยังมีปลาฉลามก็ยังมีครับผมผมเป็นแต่ปลากระเบนนะแต่ปลาฉลามอ่ะผมเคยกินแล้วครับผมกินดูอยู่ปลาฉลามกับอันมือนี่กับปลากระเบนอันใดอันใดดีกว่าอันใดสุดยอดกว่าว่าปลากระเบนเนี่ยผมว่าแต่มันหากินยากนะอย่างปลาฉลามนี่ออกไปนาปากซอยยังไงมีแล้วนะครับมันหาง่ายครับเจ้านี่ติดทะเลนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สีฝากันสมีเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องMyMath Minimumนะครับผมคลิปนี้ก็สีขอตัวลากันแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ